กราบสวัสดีทุกผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวสเปเชียลมอนสเตอร์ครับซึ่งมอนสเตอร์วันนี้ก็จะเป็นคู่แข่งของมอนสเตอร์เอ้ยคู่แข่งของก็อดซิลล่านะครับก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับปึ๊บเรามาดูข้อมูลกันนะครับก็คือเจ้ามังกี้ครับก็คือเจ้ามังกี้นั่นเองก็คือเจ้าลิงนะครับซึ่งเราก็เข้าใจกันว่านะครับนี่ครับ King of อะไรเนี่ยอะไรวะ F นะแปลว่าลิงอ่ะอะไรสักอย่างนี่แหละก็คือเราเข้าใจกันว่า King Kong นั่นเองนะครับเนาะก็ตอนนี้เลเวล Attack Bonus อยู่ที่ 50% นะครับเนาะ King Kong ของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าโจมตีธรรมดานะก็จะเป็นการต่อยหมัดนั่นเองนะครับต่อยหมัดเข้าไปสู่ศัตรูนะครับทำไมมันเขียนยาวๆแปลกๆเดี๋ยวขอแปลด้วยGoogle อีกครั้งนะครับมาครับปึ๊บมาแปลสิลูกเอาไม่แปลไม่ขึ้นต่อยากเอาใหม่โทรศัพท์เป็นไรเนี่ยไม่แปลไม่ขึ้นอ่ะก็เป็นการต่อยศัตรูนั่นแหละครับต่อยศัตรูนั่นเองนะครับศัตรูเสียชีวิตอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการต่อยศัตรูนะครับโดยที่พลังโจมตีที่280นะครับแล้วก็สปีดอยู่ที่วินิโลครับคือช้ามากนะครับกว่าจะต่อยแต่ละทีคือช้ามากนั่นเองนะครับส่วนท่าพิเศษนะครับก็จะเป็นนะครับโทรศัพท์ผมไม่แปลเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะเป็นการคว้างก้อนหินขนาดมหึมานะครับให้มันแตกเป็นเสียงๆนะครับโดนศัตรูนั่นเองนะครับแต่ว่าแรงเท่าไหร่ไม่บอกไว้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันในด่านแล้วกันนะครับประมาณนี้นะเจ้าคิงคองนะครับรัศมีโจมตีถือว่าแคบนะครับก็คือแค่2ช่องช่องเดียวนับว่าช่องเดียวช่องเดียวคือช่องเดียวของมันเลยนะครับก็ถือว่าแคบนะครับแล้วก็อัพเลเวลด้วยเลทของมอนสเตอร์ธรรมดาก็คือเลเวล1เริ่มที่5เหรียญถือว่าธรรมดานะตัวนี้แปลกดีเหมือนกันครับตัวนี้คืออยู่ในหมวดของสเปเชียลมอนสเตอร์แต่อัพเลเวลด้วยเงินธรรมดาแปลกมากเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับคือสเปเชียลมอนสเตอร์ตรงเนี้ยทุกตัวเลยนะอัพเลเวลด้วยเลทของตัวพิเศษก็คือเลเวล1เริ่มต้นที่500แต่เจ้าตัวเนี้ยอยู่ในสเปเชียลมอนสเตอร์แต่เลเวล1เริ่มต้นที่5แปลกดีครับแปลกดีนะครับเราก็ต้องอัพไปที่เลเวล40ตามสูตรของเรานะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะโจมตีเป็นยังไงนะครับมาผมมาทำพิเศษเลยเหรอฟังต่อยต่อยครับต่อยรัศมีค่อนข้างแคบครับปึ๊บต่อยฟังหินพิเศษโอ้ฟังหินนี่โดนหลายตัวเลยโอ้แต่รู้สึกแรงก็เยอะนะขึ้นหลักเคเลยเหรอโอเคใช่ไหมโอ้โหโคตรแรงเลยนะมันก็เคแล้วนี่หว่าบ้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ต่อยอยู่ที่หลุดแล้วโอ้ขอธรรมดาดิธรรมดาอย่าแอดวานซ์โอเคโอเคละเห็นละมาเราดูทีเป็นการต่อยพัดต่อยเนี่ยดาเมจอยู่ที่167ใช่ไหมครับถ้าพิเศษขว้างหินก็ลดที่167เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันจะโดนหลายตัวนั่นเองนะครับต่อยมันติดแต่เลเวลพิเศษขว้างหินเห็นไหมเพราะขว้างหินจะโดนหลายตัวนะครับแต่ว่าถ้าต่อยก็คือโจมตีตัวเดียวนะครับสปีดหน่อยดิดึมหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วโอเคเจ้าคิงคองของเรานะครับเราก็ได้เห็นกันแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับมาสรุปกันดีกว่าครับสรุปเลยนะครับเจ้ามังกี้นะครับกินของเรานั่นเองนะครับรัศมีโจมตีอยู่ที่1ก้อนครับคือรอบๆตัวมันเองเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าแคบนะแล้วก็โจมตีแบบเดี่ยวก็คือต่อย1หมัดก็ต่อ1ตัวนะครับนะส่วนสเปเชียลมอนสเตอร์นั้นจะเป็นการโยนหินลงพื้นโยนหินขนาดใหญ่เลยกิกะเลยเห็นมั้ยโยนหินลงพื้นตู้มนะครับให้เศษมันกระจายนั่นก็คือว่าทำให้โดนหลายตัวนั่นเองนะครับถ้าสเปเชียลเศษของมันนะครับก็จะเป็นตัวสเปเชียลที่ประหลาดมากก็คืออัพเลเวลด้วยเรทของมอนสเตอร์ธรรมดา
เลเวล1เริ่มต้นที่5ขึ้นไปเออก็แปลกดีนะครับอ้าวก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าเป็นอะไรแล้วเนาะสำหรับเจ้าคิงคองนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นคือมันเป็นการโจมตีที่เวลี่สโลนะครับถ้าไปยืนคู่กับเสาสปีดก็น่าจะดีผมว่านะน่าจะได้อยู่ครับเพราะโจมตีแรงแรงทีเดียวนะไม่ธรรมดาแรงมากนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ